ับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมมาในส่วนนี้ถึงเขายื่นเอกสารมาเขายังต้องการที่จะเรียนยังเด็กนี่ยังอยู่ในความดูแลก็คงมีมาตรการดีๆมันก็มีส่วนของญี่ปุ่นบอกว่าตัวคนญี่ปุ่นอ่ะยาถ้าสวนเหรอครับก็จะไปไหมคะคือเหมือนว่าเพราะนั้นมีใครแจ้งเรามายังไงในฐานะของผู้ช่วยเหลือสังคมก็มาดำเนินการตรวจสอบอย่างไรครับผมอะไรบ้างก็บอกที่ตำรวจอย่างนี้ครับท่านนี้ในส่วนของเด็กอีก21คนท่านนี้ยังไม่ทราบว่ามีผู้พูดหามอบหน่วยงานไหนไปตรวจสอบเมื่อเห็นว่าทางตำรวจโยนให้ทางปมกับสวสเป็นคนครับคงมีเจ้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตรวจสอบ